ไม่มีข้ออ้างแล้วนะคุณตรงๆการวางแท็กติกของโค้ชเนี่ยมันถึงไหมครับการวางแท็กติกส่วนนึงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หรือว่าการเปลี่ยนเกมแก้เกมต่างๆของโค้ชเนี่ยมันใช่ไหมครับคือจริงๆต้องยอมรับว่ามาโน่เองกับประสบการณ์ในการคัดฟุตบอลโลกเนี่ยคือเมื่อก่อนมาโน่เคยเป็นผู้ช่วยในการเป็นผู้ช่วยคัดบอลโลกสมัยก่อนปีที่เชฟเฟอร์เชฟเฟอร์นะครับเชฟเฟอร์ใช่ครับแล้วก็ครั้งนี้คือครั้งแรกที่เขาได้มีโอกาสได้รับงานกับการคัดเลือกบอลโลกที่ผ่านมาในซูซูกิครับหรือรายการฟุตบอล AFFที่มาโน่ทำนี่คือครั้งแรกของมาโน่ในการคัดบอลโลกประสบการณ์ก็สำคัญการเจอทีมในแรงกิ้งที่สูงกว่าสังเกตดูว่าสแตทเองของมาโน่ก็จะมีปัญหาในการที่เอาชนะทีมที่แรงกิ้งสูงกว่าแต่คำหนึ่งที่แฟนบอลตั้งคำถามต่อเขารู้จักฟุตบอลไทยมานานแล้วเขาอยู่กับฟุตบอลไทยมานานมากอันนี้จริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ที่มาโน่ต้องเจอแน่ๆคือเฮ้ยไม่ใช่ว่าทีมชุดนี้เขาไม่รู้จักเขารู้จักทุกคน